สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะมาพาทัวร์นะคะโต๊ะเครื่องแป้งของแอนนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่แอนเพิ่งจะจัดเสร็จเลยนะคะเรามาเริ่มดูกันที่ของชั้นแรกนะคะเป็นพวกสกินแคร์กันดีกว่านะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะก็ข้างบนนี้นะคะก็เป็นที่เก็บแบบเครื่องสำอางที่แอนใช้นะคะเป็นพวกสกินแคร์ก็มีพวกเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นอันนี้เป็นโลชั่นของ Neutrogena นะคะแล้วก็พวกฮาดาลาโบนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นครีมทาผิว Sexy Night นะคะฟักข้าวแล้วก็อันนี้เป็นแป้งของธานาคานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบีเฟสต้านะคะที่แอนตุนเอาไว้อันนี้ก็กระจกแห่สวัสดีค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกสำลีนะคะเรามาดูกันที่ชั้นนี้นะคะชั้นนี้ก็เป็นพวกeyeshadow palette นะคะก็อันนี้ก็เป็น Naked นะคะ Naked 3เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็น Miss Teen อันนี้ก็ Miss Teen เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูสีอันนี้ก็สีสวยแอนใช้ทาเป็นประจำทุกๆวันค่ะสีสวยดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็น primer ที่แถมมากับ Naked นะคะแล้วก็ eyeshadow 2สีนี้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นพาเลตลิปนะคะอันนี้มิชชีนเหมือนกันนะคะแล้วต่อไปมาดูที่ชั้นที่2นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนมากจะเป็นของที่แอนตุนไว้แล้วไม่ค่อยได้ใช้นะคะมาอันนี้นะคะแกะเอาดูอันแรกกันเลยก่อนอันนี้นะคะก็เป็นพวกทาเล็บนะคะสีทาเล็บที่เพิ่งซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกฟีโมแต่งเล็บนะคะน้ำยาล้างเล็บแล้วก็สำลีนะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะ2อันเวลาแอนจะไปไหนก็พกไว้ส่วนอันนี้เป็นที่ใส่เครื่องประดับเนาะของกระจุกกระจิกกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะส่วนกระปุกนี้แอนเอาไว้ใส่อายแชโดว์แบบนี้นะคะเวลาแอนพกไปไหนก็แกะเป็นแบบนี้ไปเลยเนาะต่อไปนะคะมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นแป้งมิสทีนนะคะของมิสทีนแล้วก็อันนี้ของเคที่ดออันนี้ก็ลุคกิ้งนั่นเองนะอันนี้เป็นของที่แอนซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะคะก็อันนี้เป็นแป้งพับไม่ใช่บลัชออนแล้วก็ลิปทินนะคะลิปอายแชโดว์อะไรพวกนี้นะคะที่แอนไม่ได้ใช้แอนเก็บมาตรงนี้ยังไม่ได้แกะเนาะต่อไปก็อันนี้นะคะเป็นพวกแป้งที่ซื้อมาตุนไว้และยังไม่ได้ใช้นะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นที่เก็บแป้งของแอนนั่นเองนะคะก็ซื้อมาตุนไว้เยอะมากอยู่ข้างในนี้นะคะส่วนชั้นข้างล่างนี้ก็เป็นหนังสือเนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บพวกที่หนีผมได้เป่าผมอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูกันที่ตรงนี้เลยดีกว่าเนาะดูกันที่ชั้นแรกนะคะอันนี้ก็เป็นลิปสติกนะคะอันนี้ก็ของ Miss Teen ลิปทูบแต่ละสี Miss Teen จุ๊บก็เอาไว้ตรงนี้นะคะส่วนมากลิปสติกของแอนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอันนี้ก็เป็นลิปเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้เก็บไว้ตรงนี้นะคะของเอลมิสทีนส่วนมากมิสทีนจะเยอะเพราะแอนเป็นสาวมิสทีนเนาะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปดูข้างหลังนี้ก่อนอันนี้เป็นอันนี้ซองแบบนี้ได้แถมมานะคะแล้วก็บีบีครีมแล้วก็อันนี้เป็นบีบีครีมแบบซองนะคะซื้อมาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นพวกที่เขียนคิ้วของ Miss Teen Eyeliner นะคะแล้วก็อันนี้ก็ Eyeliner เหมือนกันนี่มาสคาร่านะคะอันนี้ที่ปัดคิ้วโอเคอันนี้ Eyeshadow Primer นะคะลิปมันอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะแล้วต่อไปอันนี้เป็นขนตาปลอมนะคะก็คือแอนก็มีอยู่2คู่เพราะแอนติดยังไม่ค่อยเก่งนี่เนาะแล้วก็กาวแล้วก็เป็นอันนี้เขียนคิ้วได้ด้วยนะเนี่ยอายแชโดว์สีแบบนี้ก็เลยเก็บไปตรงนี้
อันนี้ก็เป็นพวกกิฟกระจุงกระจิ๋มกิฟยางมัดผมนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็น BB ครีมนะคะของ Etudy นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะคะของ Biore เนาะเอาละค่ะแล้วต่อไปมาที่ชั้นล่างกันเลยนะคะก็ชั้นล่างตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแปรงในแต่งหน้าก็พวกของตลาดนัดอะไรพวกนี้ค่ะประมาณว่าใช้ได้แปรงกระจุมกระจิ๋มเพราะสำนักแอนจะไม่ค่อยได้ใช้แปรงเท่าไหร่นะคะสำนักทาอายแชโดว์ก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะโอเคต่อไปก็เป็นเพลเต้อันนี้เป็นใส่ผมนี่เห็นไหมแป้งแอนตูนไว้แบบเป็นแถบเป็นแถบอย่างนี้เลยอยู่ข้างล่างนะคะไม่มีที่เก็บเนาะแล้วมาดูตรงนี้เดลีดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นให้ดูข้างในอันนี้เป็นพวกแบบไม่ค่อยได้ใช้หวีแบบโอ้โหดำๆหน่อยนึงอ่ะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แอนก็จะเก็บไว้ข้างล่างนะคะเอามาดูกันที่ตรงตะกร้าอันนี้กันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่ใช้บ่อยนะคะก็อันนี้เป็นที่เขียนคิ้วของมิสทีนเองนะคะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ของมิสทีนเป็นเจลนี่แบบฝุ่นนี่ก็เป็นลิปสติกที่ใช้แบบบ่อยๆนะคะมีของเมเบลีนของเอสเซนต์ของเวทแอนด์วาวนะคะเมเบลีนโอเคนะแล้วก็ต่อไปนี่เป็นบรัชนี่ก็ของซีเวียน่านะคะแล้วของเอสเซนต์เมเบอร์ลีนแล้วก็นี่เป็นซีเวียน่าตัวใหม่อันนี้เป็นแป้งฝุ่นมิสทีนค่ะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวฝุ่นเกาะเต็มเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเป็นบรอนเซอร์นะคะตอนนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ชื่นชอบมากที่สุดละค่ะโอเคขอเก็บก่อนเอาละค่ะก็มีอยู่เท่านี้นะคะก็เป็นเครื่องสำอางต้องเข้าแป้งของเขานั่นเองนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย